ช่อง8 Thailand Newได้เลิกดีบวงสรวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับหนังเรื่องบุษบาจากโมโนแม็กและโมโน29ในเครือโมโนกรุ๊ปได้มีการเดินหน้าผลิตผลงานป้อนช่องโมโน29และโมโนแม็กอย่างต่อเนื่องหลังมีการปล่อยผลงานออกอากาศในภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญเรื่องภาคต่อด้วยนักข่าวไร้เงาจนคำชมชื่นชมกระหึ่มโซเชียลล่าสุดมีการเตรียมสร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ทันทีกับภาพยนตร์เรื่องบุษบาได้มีการดึงนักแสดงอย่างตูมตามเดอะสตาร์ประกบนักแสดงในสังกัดอย่างมุกพิชานาอยู่สุประเดิมบทบาทการแสดงในบทนักฆ่าสาวเป็นเรื่องแรกโดยมีผู้กำกับมาสเตอร์อย่างคุณปีเตอร์นพชัยชัยนามรับหน้าที่กำกับการแสดงซึ่งงานนี้รายจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องแรกที่ลองมาทำแอคชั่นที่เป็นผู้หญิงบ้างครับก็ลองดูครับน่าจะสนุกโดยมีพวกพี่ๆและชาวแก๊งมาช่วยผลักดันให้เรื่องมันเข้มข้นขึ้นให้เป็นดราม่าแอคชั่นครับก็เป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องของหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยบุษบาเนี่ยแหละครับที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะทำภารกิจลับต่างๆโดยมีนักรบคือพี่ตั๊กแล้วก็มีพี่เบิร์ดแล้วก็พี่เกตอีกคนนึงเป็นผู้ก่อตั้งแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องราวที่ทำให้3คนนี้ต้องหักกันแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องราวต่อไปส่วนน้องจอยเนี่ยจอยนี่คือชื่อจอยในเรื่องใช่ไหมครับน้องมุกเนี่ยก็เป็นลูกของพี่เบิร์ดถ้าเป็นพี่ตั๊กพี่เบิร์ดนี่โดยคาแรคเตอร์ของพี่ตั๊กเองพี่เบิร์ดเองคาแรคเตอร์หน่วยด้วยอะไรเงี้ยก็เห็นควรว่าควรจะเป็นพี่ๆเหล่านี้แหละครับ ส่วนน้องๆคนอื่นก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับตัวเรื่องคือเป็นจริงๆแล้วเป็นทหารเหรอคุกกี้ทหารอย่าผมไม่ใช่ทหารเป็นหน่วยนึงครับ เป็นหน่วยนึงท่านผบ.ครับคือผมรู้จักทหารนะแต่ว่าผมไม่เชิงทหารแต่เป็นหน่วยนึงครับโอเคครับสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกของเตอร์เนาะเพราะว่าเตอร์เขาทำหมายถึงว่าเรื่องบู๊ผู้หญิงนะฮะใช่ครับเขาเห็นความเป็นผู้หญิงของผมนะฮะก็เลยหรือเปล่าคือมีความเป็นผู้หญิงในด้านหนึ่งของเรานะคือหน่วยเราชื่อบุษบานะใช่ครับแล้วหมายถึงบุษบาหมายถึงเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่หมายถึงว่าจริงๆแล้วพี่ตั๊กพี่ตูมตามเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบเป็นหัวหน้าชุดในหน่วยคอยดูแลเราผู้หญิงอีกทีนึงฝึกฝนต่างๆแจกโจทย์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่เราเป็นแต๋วนะครับไม่ใช่นะเป็นคนส่งภารกิจให้ใช่เป็นคนส่งภารกิจแล้วก็ควบคุมดูแลครับคือผมรองลงมาจากพี่ตั๊กแล้วก็พี่เบิร์ดอีกทีนึงครับจริงๆจริงๆแล้วเขาเป็นเหมือนเป็นมือขวาพี่เบิร์ดใช่ครับคือผมเป็นคนที่เคยปฏิบัติภารกิจมาก่อนนะแต่ว่าหลังจากนั้นคือเราได้มีการโยกย้ายมาเป็นฝ่ายเทรนนิ่งน้องๆรุ่นใหม่อีกเซตนึงแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนแผนการทำภารกิจใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็เลยเรื่องราวมันก็จะอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจลับต่างๆที่มันมีเรื่องข้างในข้างนอกลับหลังต่างๆนานาที่มันต้องไปหาคำตอบด้วยกันในเรื่องครับเรียกได้ว่ายิงกันคุณนะครับครับของที่ดุงตามในเรื่องจะชื่อเยลโล่ครับเยลโล่ก็เป็นเหมือนรหัสเหมือนกันเป็นชื่อรหัสเหมือนกับบุษบานี่แหละแต่เขาเป็นเหมือนเป็นรุ่นก่อนก็น่าจะเป็นเน้นไปทางปืนซะเยอะของพี่เยลโล่ครับคุณสบาคนเก่าค่ะครับรหัสแรกค่ะรหัสแรกที่พี่ตามเป็นคนเทรนค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นผู้เริ่มเรื่องราวบางอย่างในเรื่องใช่เป็นจุดกำเนิดครับของความขัดแย้งต่อมาทำให้เล่าเยอะเดี๋ยวก็ไม่หนุกอีกจะเล่าหมดแล้วเนี่ยจะไปเล่าอะไรกันมากมายเลยครับทุกตัวละครมีโค้ดลับของตัวเองที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในนี้ที่น่าสนใจมากมากสรุปแล้วองค์กรเนี่ยเขาเป็นองค์กรลับนะใช่ครับมันต้องตามดูเพราะฉะนั้นเราจะบอกความจริงอะไรไม่ได้เลยครับคุณค่ะสวัสดีค่ะพิชาค่ะก็ในเรื่องนี้รับบทเป็นสายลับนักฆ่าในองค์กรบุษบาเหมือนกันค่ะก็รับบทเป็น014ค่ะคือเขาจะมีเหมือนโค้ดรหัสคนนี้014จริงๆคนนี้029อะไรเงี้ยครับเป็นกลุ่มที่ฝึกมาด้วยกันไม่ถึงปีเกิดนะครับพี่เตอร์ไม่ใช่ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้ว2คนเนี้ย
บอกเยอะไม่บอกจะจบจะจบเรื่องแล้วนะสองคนนี้เหมือนเขาเป็นคู่กันคู่กันเหมือนมีความชอบกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอแล้วใช่พอแล้วโอเคพอแล้วแต่ชอบกันแบบไหนเดี๋ยวต้องไปดูกันละกันสุดท้ายจะได้ชมเมื่อไหร่โอ้โหต้องถามผู้บริหารโมโนแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มถ่ายทำกันคิวแรกสัปดาห์หน้าแล้วครับครับผมฝากแล้วเนี่ยก็อยากให้ติดตามนะครับเป็นหนังที่เหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากตัวผมเองตอนเด็กๆเนาะตอนเด็กเราจะได้ดูแบบพวกหนังประเภทแบบนิกิต้าหนังอะไรที่เป็นหนักฆ่าที่มีความเป็นดราม่าอยู่ด้วยไม่ใช่มาฆ่ากันอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเรื่องราวของความแค้นแล้วก็แต่ละคนจะมีเงื่อนผมทุกคนอะไรเงี้ยครับจะมีแบบจะมีเงื่อนปมส่วนตัวมีบาดแผลส่วนตัวให้แก้ไขกันในเรื่องก็อยากให้ลองชมบู๊แอคชั่นแบบผู้หญิงดูบ้างนะครับอยากให้ลองติดตามผลงานปีเตอร์อีกแบบนึงครับต้องบอกว่าผลงานปีเตอร์ใครเป็นแฟนคลับปีเตอร์ต้องตามงานนี้ด้วยนะครับ ชั้น 8 Thailand News